เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:12 น.สำนักงานการบินพลเรือนออกประกาศฉบับใหม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน3วันรวมทั้งต้องมีประกันสุขภาพมีผล22 มีนาคมนี้9:24 น.เช้ากรุงเทพต่อเนื่องเช้านี้ไร้ฝุ่น PM 2.5 ทุกพื้นที่ประชาชนทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ9:33 น.ไปรษณีย์ไทยตั้งโต๊ะแถลงด่วนปมร้อนงดรับส่งหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้านเจ้าหน้าที่แจ้งในประเทศยังดำเนินการได้ตามปกติ9:41 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ31.39 บาทขายออก32.31 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ34.87 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่38.70 บาทต่อปอนด์ล่าสุด9:56 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง50 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 22,285.20 บาทขายออกบาทละ 23,300 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 22,700 บาทขายออกบาทละ 22,800 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up